สวัสดีครับหลังจากที่ลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้ Apple จะปล่อย iOS 15.4 Beta 3มาให้อัปเดตกันต่อหรือไม่หรือจะข้ามไปอีก1สัปดาห์ตอนนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วครับเพราะ Apple ส่ง Beta 3มาให้อัปเดตกันแบบต่อเนื่องไม่ได้ปล่อยแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์เหมือน Beta 1และ Beta 2ที่ผ่านมาครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะมีฟีเจอร์อะไรใหม่จะจัดเต็มเหมือน Beta ที่ผ่านมาหรือไม่มีอะไรน่าสนใจแค่ไหนเราไปดูกันครับiOS 15.4 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับ iOS 15.4 เวอร์ชันเบต้านี้จะเป็นเวอร์ชันเพื่อทดสอบคุณสมบัติและฟีเจอร์ใหม่ๆรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบเพื่อปรับปรุงการทำงานนะครับเวอร์ชันเต็มยังไม่มาและยังไม่ทราบว่าจะมาเมื่อไหร่ด้วยต้องรอ Apple เพียงอย่างเดียวเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.4 เวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับนอกเหนือจาก iOS 15.4 Beta 3แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 15.4 Beta 3 Watch OS 8.5 Beta 3 TV OS 15.4 Beta 3และ Mac OS Monterey 12.3 Beta 3มาให้อัปเดตกันต่อด้วยครับสำหรับการอัปเดตเป็น Beta 3นี้บนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 15.4 Beta 2ก่อนหน้าขนาดไฟล์ในการอัปเดตจะไม่ใหญ่มากแล้วนะครับโดยบน iPhone 13 Pro Max ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่ 754.4 เมกะไบต์เท่านั้นซึ่งเครื่องแต่ละรุ่นขนาดไฟล์จะแตกต่างกันไปนะครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างไปชมกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิ้วใหม่ของ iOS 15.4 Beta 1คือ19E5225G ซึ่งตรงนี้มีอะไรแปลกๆต่างจากที่เคยเป็นมาครับเพราะในเบต้า2หมายเลขบิ้วจะเป็น 19E5219E ซึ่งลงท้ายด้วย E ตามปกติแล้วเวลาที่ Apple ปล่อย iOS เวอร์ชันเบต้าใหม่ตัวอักษรท้ายสุดของหมายเลขบิ้วจะค่อยๆเลื่อนลำดับจาก Z ไป A ครับแต่หมายเลขบิ้วของเบต้า2เป็นเบต้า3กลับเปลี่ยนจาก E เป็น G เฉยเลยครับทำให้ตอนนี้ยังคาดเดาไม่ได้เลยว่า Apple จะปล่อย iOS 15.4 Beta 4มาหรือไม่หรือเวอร์ชันหน้าจะเป็นเบต้าสุดท้ายหรือเวอร์ชัน Release Candidate ไปเลยหรือเปล่าทำให้ตอนนี้คาดกันว่า iOS 15.4 เวอร์ชันเต็มน่าจะมาในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับเราต้องมาติดตามกันการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ยังคงมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆส่วนครับเริ่มกันที่การอัปเดตโมเด็มเฟิร์มแวร์อีกครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานของการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ดียิ่งขึ้นสำหรับหมายเลขเวอร์ชันของโมเด็มเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามเครื่องแต่ละรุ่นนะครับ iPhone บางรุ่นอาจจะมีการอัปเดตและบางรุ่นก็อาจจะไม่มีการอัปเดตด้วยครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดจากเบต้า2เป็นเบต้า3นี้ในต่างประเทศมีการพบว่านอกเหนือจากการอัปเดต iOS ผ่านเครือข่าย 5G แล้วตอนนี้ยังรองรับการอัปเดตผ่านเครือข่าย LTE ได้อีกด้วยครับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาถ้ารองอัปเดตผ่าน LTE ไม่ทราบว่าทำได้หรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับภายหลังการอัปเดตเมื่อเปิดเข้าไปที่การตั้งค่า iPhone หลายๆเครื่องจะพบกับข้อความ Review Emergency HOS Settings แสดงขึ้นมาเพื่อให้เราตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือนฉุกเฉินผ่าน HOS แต่ยังไม่มีการแปลข้อความนี้เป็นภาษาไทยนะครับจากการตรวจสอบพบว่าการแจ้งเตือนนี้จะแสดงขึ้นมาบน iPhone ที่ยังไม่มีการตั้งค่าการแจ้งเตือน HOS หรือยังตั้งค่าไม่เสร็จครับเช่นในเครื่องของผมไม่ได้เปิดสวิตช์โทรโดยการกด5ครั้งทำให้การแจ้งเตือนนี้แสดงขึ้นมาของเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 15.4 Beta 3แล้วและยังไม่ได้ตั้งค่า HOS หรือยังตั้งค่าไม่ครบเช่นยังไม่ได้เพิ่มรายชื่อติดต่อมีการแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับในการอัปเดตเป็น Beta 3นี้ในการใช้งาน Face ID เมื่อล็อกเปิดเข้าไปที่การตั้งค่า Face ID และรหัสถ้าเพื่อนๆปิดสวิตช์ต้องตั้งใจมองเพื่อใช้ Face ID Apple มีการอัปเดตคำอธิบายในการใช้งานใหม่ด้วยครับโดยอธิบายให้ทราบว่าการใช้งานการตั้งใจมองจะทำให้ Face ID มีความปลอดภัยมากขึ้นถ้าคุณปิดการทำงานนี้ Face ID จะปลดล็อก iPhone ของคุณถึงแม้ว่าดวงตาของคุณไม่ได้เปิดกว้างอย่างชัดเจนในขณะที่มองหน้าจอ Face ID ต้องให้คุณตั้งใจมองเสมอเมื่อคุณสวมใส่หน้ากากอนามัยแนะนำว่าให้เพื่อนๆเปิดสวิตช์นี้เอาไว้เสมอครับเพื่อให้การปลดล็อกเครื่องและการปลดล็อกการใช้งานแอปต่างๆด้วย Face ID ทำได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการอัปเดตเป็น Beta 3นี้มีการเปลี่ยนแปลงแปลกๆเกิดขึ้นด้วยครับโดยคำสั่งเพิ่มแว่นตาที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้ใต้คำสั่งใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยพออัปเดตเป็นเบต้า3คำสั่งเพิ่มแว่นตาหายไปเฉยเลยครับตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไม Apple ถึงเอาคำสั่งนี้ออกไปคงต้องมารอดูกันในเบต้าหน้าอีกทีครับว่าคำสั่งนี้จะกลับคืนมาให้ใช้หรือเปล่า
แต่ตอนนี้ในเบต้า3เพิ่มแว่นตาไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานและชื่นชอบการฟังพอดแคสต์ด้วยแอปพอดแคสต์จาก Apple ในการอัปเดตเป็น iOS 15.4 นี้ Apple ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้กับแอปพอดแคสต์ด้วยครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมาหน้าจอเริ่มต้นใหม่จะแสดงขึ้นมาโดย Apple ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่เข้ามา2ส่วนครับนั่นคือการกรองเอพิโซดหรือตอนที่รับฟังโดยเมื่อเพื่อนๆดูรายการในคลังพอดแคสต์เพื่อนๆสามารถกรองรายการพอดแคสต์จากตัวเลือกรายการที่เล่นไปแล้วรายการที่ยังไม่ได้เล่นรายการที่ดาวน์โหลดแล้วหรือรายการที่เซฟทำให้การเลือกดูเลือกฟังทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและสะดวกขึ้นครับถัดมาคือการดูรายการตามซีซั่นสำหรับรายการพอดแคสต์ใดๆที่มีการนำเสนอมีการเผยแพร่ในรูปแบบซีซั่นจากนี้ไปเราสามารถกรองสามารถค้นหาตามซีซั่นได้เช่นกันครับคุณสมบัติใหม่นี้ช่วยให้ผู้ฟังเข้าถึงเนื้อหารายการในช่วงซีซั่นต่างๆได้ง่ายขึ้นทางผู้เผยแพร่พอดแคสต์เองก็สามารถเน้นไปที่การทำเนื้อหาในรูปแบบซีซั่นได้มากขึ้นเช่นกันครับการอัปเดตครั้งนี้เอาใจทั้งผู้ฟังพอดแคสต์และผู้สร้างพอดแคสต์เลยครับในการอัปเดตเป็น iOS 15.4 Apple ได้เพิ่มคุณสมบัติที่ทำให้ iPhone ก้าวสู่โลกการเงินมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการอัปเดตสำคัญและน่าใช้มากๆโดยในอเมริกา Apple ได้เปิดตัวคุณสมบัติ Tap to Pay on iPhone หรือแตะเพื่อชำระเงินบน iPhone ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ว้าวมากๆเลยครับเพราะจากนี้ไปผู้คนร้านค้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่สามารถใช้ iPhone ในการรับการชำระเงินด้วยบัตร Apple Pay บัตรเครดิตและเดบิตเช่น American Express, Discover, Mastercard และ Visa รวมถึงกระเป๋าสตางค์แบบดิจิตอลอื่นๆได้แล้วครับเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน iPhone ขึ้นอีกเยอะเลยซึ่งคุณสมบัตินี้จะรองรับบน iPhone XS ที่ติดตั้ง iOS 15.4 ขึ้นไปร่วมกับแอปที่รองรับนะครับและไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมมีแค่ iPhone ก็ใช้งานได้เลยครับโดยในฝั่งของลูกค้าสามารถทำการชำระเงินผ่าน iPhone, Apple Watch, Apple Pay, บัตรเครดิตหรือเดบิตหรือกระเป๋าสตางค์แบบดิจิตอลอื่นๆโดยการชำระเงินจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยผ่านเทคโนโลยี NFC ซึ่งข้อมูลทุกอย่างมีการเข้ารหัสปกป้องอย่างมั่นใจเลยครับเพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาหลังจากที่ Apple ปล่อย iOS 15.4 ก็พร้อมใช้กันได้ทันทีแต่สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีกำหนดไม่รู้ว่าต้องอีกนานแค่ไหนด้วยครับใช้งานได้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับนอกเหนือจากนี้เป็นการอัปเดตเพื่อแก้ไขบั๊กต่างๆที่พบครับสำหรับบั๊กในส่วนของการแสดงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone ในต่างประเทศมีการรายงานว่าได้รับการแก้ไขแล้วแต่บางคนอาจจะใช้เวลาเล็กน้อยในการแสดงข้อมูลแต่ก็แสดงขึ้นมาแล้วครับแต่ Apple เองก็ยังไม่ได้ออกมาระบุว่ามีการแก้ไขหรือยังนะครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 15.4 Beta 3แล้วยังเป็นปัญหากันอยู่หรือเปล่ายังเจอบั๊กตรงนี้กันอยู่หรือเปล่าครับคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับสำหรับบั๊กในส่วนหน้าจอสีชมพูยังไม่มีการระบุว่าแก้ไขหรือยังเพื่อนๆที่เจออาการจอชมพูอัปเดตแล้วหายไหมครับสำหรับบั๊กในส่วนของแอปเพลงที่เวลาเปิดเพลงแล้วต้องรอ 3-5 วินาทีเพลงถึงจะเริ่มขึ้นมาจากที่ผมทดสอบดู Apple ยังไม่ได้แก้ไขอะไรในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆที่อัปเดตแล้วเป็นยังไงบ้างครับหรือเจอบั๊กอะไรแปลกๆใหม่ๆคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมช่วยรวบรวมและส่งฟีดแบ็กแจ้งให้ Apple ทราบเพื่อทำการแก้ไขต่อไปเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องสูบแบตเตอรี่ที่พบในเครื่องหลายๆรุ่นในเบต้า2หรือไม่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ